นะลูก which of the following นะครับผมมัน cover นะครับ by first amendment ตาม interpretation เพราะฉะนั้นที่พี่เคยสอนแล้วนะครับผมเขาจะเรียนกันที่อเมริกาตะโกนไฟไหม้นะครับผมในโรงหนังแล้วคนเหยียบกันตายนั่นไม่ protected ใน first amendment เข้าใจปะเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยอันไหนอ่ะ A ถึง D อ่ะล้านเปอร์เซ็นต์ที่เขาบอกว่ามันจะ protect เข้าใจไหมลูก A ค่ะA ใช่ป่ะ A ใช่ไหมลูกตัด A ออกอ๋อตัด A เก่งมากโอเคได้แต่มือดีแต่ว่าหนูเป็นระดับหนึ่งพวกมือใหม่จะตอบ A ทันที no without a permit โดนตำรวจจับโอเคป่ะอ่ะดีมากถ้าตัด A ปุ๊บเราสามารถจะตัดอะไรได้อีกอันนี้อีกอันนึงเห็นเด่นเลยตัดให้พี่เคิร์กหน่อยเร็วดีกับ C อ่ะอย่างนี้ดีมเด่นกว่าลูก human sacrifice ไม่มีใครทำกันแล้วนะคะในโลกปัจจุบัน B ควรจะตัดเพราะพี่เคิร์กเพิ่งสอนหนูไปเข้าใจไหมลูก C เท่านั้นลูกที่ถูกที่สุดขอย้ำถูกที่สุดคุณสามารถประชาชนล่าลายเซ็นนะครับผมล่าลายเซ็นเพื่อจะแจ้งคดีข้อความว่าประธานาธิบดีทำอะไรผิดได้ครับผม protected เคลียร์ยังคือเขาถามว่าในช้อยเนี้ย A ถึง D เนี่ยอันไหนอ่ะปกป้องโดย first amendment A B กับ D มีปัญหาหมดลูกเข้าใจป่ะ A มีปัญหาก็คือ first amendment ให้คุณทำ protest ทำอะไรได้แต่ว่าคุณต้องมี permit ด้วยค่ะใช่นะครับผมแล้วก็ B ทำคนเจ็บไม่ protect D ยิ่งหนักไปกว่าเดิมคุณฆ่าคน human sacrifice คือการต้องฆ่าคนเข้าใจป่ะโอเคดีมาก ต่อไปอันนี้นะครับผมเขาจะพูดถึงไอ้ populous ละไม่มีอะไร what role do third parties เราเคยเรียนแล้วนี่ลูก what role do third party ก็คือพรรคการเมืองที่3เนี่ย as the populous party เนี่ย play in American politics หนูดูสิมันก็ต้องมีค่าเท่ากับ2บาทที่แรกมันไม่ได้แบบอ่ะพี่ทวนให้ไม่เป็นไรลูกพี่ทวนให้ทุกครั้งมาทั้งปัจจุบันที่มี re-election เนี่ย well not re-election well election for เพราะเราเขาทำ statistic มาแล้วทำคะแนนไม่น่าจะได้มันมี Democrats กับ Republican แต่เขาบอกว่ามันมี third party เราเรียนมามันมีมากกว่า third ด้วยมันมีพวกไอ้พวก party เล็กๆเลยเข้าใจปะหน้าที่ของมันมีไว้เพื่ออะไรสำหรับในการเมืองของอเมริกาอันนี้ไม่แน่ใจอ่ะตัดอะไรที่ไม่ใช่ออกก่อนถ้าไม่แน่ใจคิดว่าไม่ใช่อะไรอย่างแรกมันมีอยู่แล้วล่ะ 1-2 อันในเนี้ยที่มันดูแล้วไม่ใช่แน่ๆเลยหนูคิดว่าเนี่ยใช่ล้านเปอร์เซ็นต์ลูกไม่เกี่ยวถ้า A ไม่เกี่ยวนะพี่ก็จะบอกให้ว่า C ไม่เกี่ยวเก็ตไหมใช่ไม่เกี่ยวลูกมันมี forever สองพาร์ตี้เพราะฉะนั้นอะไรถูกที่สุดสำหรับสังคมอเมริกาในเรื่องการเมืองที่มี third มี fourth party เล็กๆอะไรพวกเนี้ยระหว่าง B มี platform to propose new idea กับ new policy กับ tend to attract important politician อันนี้ง่ายแล้วตอบเลยลูกบีบอยหรือดีด็อกนะบีค่ะถูกต้องครับบีบอยใช่ครับตรงนี้จำไว้นะลูกถ้าไม่ชัวร์คอนเซปต์หนูจำไม่ได้โอเคป่ะอ๋อแต่หนูก็ไม่ได้เรียนกับพี่หมายถึงว่าเรื่องพวกนี้หนูไปเรียนที่อื่นเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นในที่นี้ถ้าทุกคนเรียนกับพี่พี่จะย้ำนะครับผมว่าอเมริกามันมี2 พาร์ตี้ก็จริงนะฮะแต่ว่าโอเคเติร์ดในที่เนี้ยมันจะมีหน้าที่โพสต์นิวไอเดียใหม่ๆมันจะมียุคนึงนะครับตอนที่จอร์จ
Bush ไม่ใช่ตัว W ตัวพ่อนะครับหลัง Reagan ตอนนั้นเขาต้องแข่งกับ Ross Perot อย่างเงี้ย Third Party อย่างเงี้ยเข้าใจป่ะ Ross Perot เนี่ยเป็นนักธุรกิจสไตล์แบบทักษิณเนี่ยเข้าใจมั้ยรวยแต่คนนั้นรวยจากน้ำมันเขาก็ propose new idea กับ environment กับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาจริงๆ Republican ก็ไปยืมไปใช้ทีหลังเป็นต้นประมาณนั้นเลยโอเคเนาะเข้าใจแล้วก็ไปต่อคราวนี้นะครับนะWhat do we call the first 10 amendment to the Constitution? อันนี้หนูน่าจะรู้นะเนี่ย Bill of Rights ค่ะเก่งมากถูกต้องเป๊ะเยี่ยมชอบลูกคราวนี้มาของสนุกเห็นไหมเราต้องอ่านของที่เขายืมมา Article Confederation อะไรนะลูกเปล่าไม่ต้องตกใจถ้าเจออย่างนี้นะครับให้ทำความเข้าใจก่อนหนูจำอะไรบ้างได้บ้างเกี่ยว Articles of Confederation ลูกเขาบอกว่าที่หนูเคยทำข้อสอบมานะเขาเหมือนว่าบอกเกี่ยวกับเรื่องอำนาจอธิปไตยว่าง่ายๆเลยใช่นะใช่โอเคถูกคือว่าง่ายๆเลย Article Confederation เนี่ยเป็นเหมือนกับกระดาษ draft ของ Constitution มันคือ first attempt เข้าใจไหมครับแต่ปัญหาของมันก็คือใน outline ของ Article Confederation น่ะจะทำอะไรสักทีทุกอย่างอ่ะ13 state ต้อง13ไอ้ colony ที่มันไปเป็น13 state ต้องเห็นด้วยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำอะไรได้มันถึงได้มี Constitution นะครับผมเขียนขึ้นมาเป็นรัฐธรรมนูญขึ้นมาเป็น second attempt ซึ่งในที่นี้ว่าไงเดียมันเอาไลน์ไว้ด้วยเรื่องของ majority rule กับ minority rights โอเคยังโอเคท่านี้นะลูกหนูก็ดูอันนี้นิดนึงนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราค่อยลงไปข้างล่างนิดนึงโอเคโจทย์ถามเราว่ามันมี2ข้อนะลูกที่ relate กันนะเขาบอกเห็นไหมตรงนี้นะครับมี2ข้ออันแรก based on this excerpt นะครับผม the government defined by the article of confederation can be described as ไม่รู้ว่าใช่มีอยู่ในเทอริทอรี่ของประเทศหรือหนูดูคำว่า firmly กับ friendship in which state remain its sovereignty